ไม่นานมานี้เขาดังมากตรงที่แบบว่ายอดแชร์เต็มไปหมดเลยอายุน้อยมากแล้วใช่โอ้โหหน้าตาดีด้วยไปออกรายการต่างๆแบบอุ้ยเด็กอายุน้อยทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเราจะพาไปดูกันว่าของเขาดียังไงบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคชื่อแป้งครับโอเคสวัสดีครับชื่อเปิ้ลครับคุณปีชาน้องชายผู้นี้เองอายุ15ปี15โหสุดยอดมากเป็นบาร์เบอร์ตั้งแต่อายุ11ปี11ปีตอนนั้นเราอายุ13แล้วพี่น่าจะเล่นลูกแก้วอยู่อ่ะครับตอนนั้น11ครับเออคนเราที่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราสนใจสิ่งเหล่านี้ตอนแม่พาไปตัดตรงนั้นครับร้านนั้นคิวเยอะมากครับฮาริสป่ะร้านฮาริสป่ะใช่ครับตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยครับอ๋อร้านฮาริสอยู่บ้านเราเป็นคนบอกแม่เลยเหรอว่าแบบเฮ้ยแม่ขอเรียนตัดผมครับใช่ครับใช่ครับพอแม่จะให้เรียนก็นานครับทำไมอ่ะทำไมถึงแม่แม่ยังไม่เชื่อใจครับตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนดีกว่าวิทยาลัยเทคนิคครับวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่ครับบ้านเลยก็เรียนไปด้วยตัดผมไปด้วยครับแล้วตอนที่เรียนตัดผมเรียนที่ไหนโรงเรียนเจริญรัตยาครับอ๋อตอนเริ่มต้นจากดาวยาก่อนเรียนนานปะ3ปีครับ3ปีก็ไปตัด3ปี3 4 14คือเรียนหนังสือเสร็จตอนเย็นก็ไปเรียนตัดผมไม่ใช่ครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อคือเรียนหนังสือเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเรียนตัดผมไม่ใช่ไม่เคยเล่นเสาร์อาทิตย์นี่เราแบบไม่ไปแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปทำกิจกรรมอะไรเล่นกับเพื่อนเลยครับพอหลังเรียนแล้วตอนนั้นเรานั่งลงกาวนะแต่เขาไปเล่นพิเศษไปดึงดาวอยู่ว่ะบางครั้งก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่แม่ก็แบบผลักดันครับเพราะว่าตัดสินใจเรียนแล้วว่าเอาสิอะไรเงี้ยก็คือต้องไปให้สุดใช่ไหมสามปีก็ตอนนี้ไม่ได้เรียนที่ดาวสยามละเราหาความรู้เพิ่มเติมยังไงครับก็จะดูจากช่างบางคลิปอะไรโอ้โหอวยป่าวอวยป่าวเนี่ยโอ้พี่เขาลอยแล้วเนี่ยดูช่างคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดเวิร์กช็อปกันมาแล้วจะไปเจอยังไงเห็นอยู่แล้วครับก็เลยมาลงชื่อจำได้แล้วพี่ป้อมก็เอาอีกคนนึงไปด้วยก็คือตอนแรกจะไปคนเดียวครับอีกคนนึงไม่ไปครับทำไมไม่ไปอ่ะมันขี้เกียจนะลงชื่อเลยนะครับทำไมคนถึงแชร์กระจุยกระจายได้ขนาดนี้ตอนแรกที่ท่านรถของขามาทำข่าวครับข่าวนั้นเอามาลงเฉยๆครับแล้ววันนี้หลังจากนี้สัก2-3เดือนก็เพจสนุกติดต่อเข้ามาก็มีสนุกติดต่อเข้ามาทำข่าวแล้วก็ที่เหลือข่าวอันนี้ก็เอาไปลงสนุกมาอ๋อสนุกมาน่าจะดังจากสนุกแหละเพราะสนุกอ่ะเด็กๆวัยเนี้ยวัยเรียนวัยกำลังเรียนเนี่ยเขาก็อยู่ในเว็บเพจนี้ใช่ไหมสนุกคนดูเยอะจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นก็เลยมาเรื่อยๆรุ่นมาเรื่อยๆนะตกใจปะไม่ตกใจครับผมบอกไว้แล้วว่าเป็นสองคนนี้ใครหลอกใครสาวพีทมากกว่ากันผมครับตัดแยกต้องบอกลุงเงียบๆก่อนพูดเลยครับพูดเลยครับไม่ทราบเลยครับอ่าแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนหมายถึงคนที่เข้ามาหาเราหรือว่าเราโอ้โหเลยเห็นข้างหลังนี้ท่านมาแต่งเลยนี่คืออะไรครับเนี่ยต้องบอกถ้าลูกค้ามาแล้วก็มีลูกก็มีลูกอ๋อคืออ๋อเราตัดผมเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนี้ให้เขาถึงใบเหรอใช่ครับแล้วอีกใบหนึ่งก็มาแปะคนไหนที่เราประทับใจดีใครดีอ่ะผู้มีชื่อเสียงก่อนสอสอครับสอ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 คนไหนคนไหนรูปอยู่ไหนเออหลอกอาจารย์นี่ครับอ๋อคนนี้โอ้โหคือเก่งไหมสอสอมาตัดเลยเว้ยเราเป็นไงมั้งใครตัดเติ้ลหรือแต้มเดินครับเดินตัดแล้วมีใครคนไหนอีกที่เราตัดแล้วแบบประทับใจมั่งเขาติดตามอย่างทางเพจครับแล้วเขาก็ให้ติ๊กตัดผม100บาทแล้วเขาให้ติ๊กอีกคนละ500แล้วก็ให้ครอบครัวให้ติ๊กอีก1,000ครับรวมเป็น 2,100 ครับคนไหนวะโอ้โหไหนอ๋อโอ้ยเพื่อนๆในวิทยาลัยก็มาตัดตรงนี้กันหมดเลยดิครับโหมันเหมาวิทยาลัยใช่ป่ะยอดสุดนะมีอยู่ทำเลนึงก็ยังมีที่ว่างนะข้างๆร้านฮาริซาเบอร์อ่ะนี่เลงไม่อยู่บอกเลงไม่อยู่ราคาสองแล้วตอนนี้เรายังเรียนหนังสืออยู่แล้วเราเปิดกี่โมงแล้วเนี่ย
ประมาณ5 โมง 6 โมงชั่วโมงเยอะเหรอ5 โมง 6 โมงไม่ครับเปิดเปิด5 โมง ถึง 6 โมงประมาณเปิดที่ไหนเขาเปิดที่ไหนเมื่อเปิด5 โมง ถึง 6 โมงไม่ควรรีบเลยอยากตัดผมไม่ได้ไม่มีเวลาชั่วโมงเดียวเขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยก็อยากจะรู้จักตัวตนของเรามากขึ้นไงพี่ก็เลยมาคุยมาแง้ออกมาตัวตนมันมีอะไรวะนอกจากที่แบบเฮ้ยชอบตัดผมเรียนหนังสือด้วยใส่แว่นด้วยรอแล้วมีอะไรอีกนี่อยากแง้ออกมาให้เขาได้ดูกันว่าสองคนนี้ทั้งเต้นทั้งแต้มเนี่ยชอบอะไรอีกไม่กีตาร์ก็ไม่กีตาร์เราได้กีตาร์เรากีมีกีตาร์อยู่แล้วมีเดินแบบนะผมสามารถพิเศษเขาพอได้มาทำจริงๆแล้วเจอเป็นไงเหมือนอย่างที่เราคิดไหมก็ตอนแรกก่อนเปิดร้านคิดว่าลูกค้าต้องเยอะอะไรแน่ครับแล้วพอเปิดร้านมาตอนแรกเงียบสนิทแต่พอตัดแล้วก็สนุกดีครับแต่หลังจากนั้นก็มาเต็มเลยก็จะเหมือนพี่ฮาริต่างกันเลยตอนเปิดร้านนะโหลูกค้าเต็มเลยตอนนี้ไม่มีเลยมีลูกค้าแบบเข้ามาไหมรับแต่ผมไหมไม่ครับคงยังไม่ได้เป็นไปเรียนจะเรียนเพิ่มใช่ไหมกำลังไปเรียนกำลังจะไปเรียนแต่ทีนี้ทั้งเพื่อนๆเลยที่เป็นผู้หญิงก็ยังมาใช้บริการไม่ได้ใช่เดี๋ยวผ่อนพอก่อนทำไมเป็นความคิดของใครที่จะไปเรียนของผู้หญิงเพราะจริงๆก็ไม่ได้คิดครับแต่ลูกค้าแบบถามมาเยอะครับแล้วแบบลูกมาครับแล้วแบบการรับทรงผมอย่างนี้คือเราชอบเหมือนกันหรือว่ามันจะมีการต่างกันหน่อยนึงหรือว่าผมชอบของเราหมายถึงผมหรือผู้หญิงชอบแบบเป็นขาวครับชอบแล้วแต้มอ่ะชอบผมไม่เอาขาวมีไอดอลไหมแบบว่ารุ่นพี่หรือในอินเทอร์เน็ตที่เราดูเป็นแบบอย่างก็น่าจะฟังฮาริครับถ้ามาถึงชอบฟังฮาริแล้วตั้งตัวไว้ครับตั้งผมตัวไว้เรื่องร้านเลยดิบการตกแต่งร้านเนี่ยสไตล์การตกแต่งร้านเนี่ยมันเป็นแบบยังไงสไตล์ไหนใครคิดช่วยคิดด้วยช่วยคิดด้วยล้ำอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรล้ำเหรอออกแนวล้ำหน่อยใช่ไหมทำงานล้ำงานติดติดเนาะนี่คือที่บ้านใช่ไหมบ้านเราก็เอาส่วนหน้าบ้านมาทำเป็นร้านครับเขาได้อยู่แบบอันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับครับครับมาทำร้านทำร้านออกผ่อนเลยอ่ะเชฟแล้วล่ะนี่เด็กอายุ15นะครับ15ตอนนั้นเรามอ3เพิ่งทำบัตรประชาชนเตะบอลแล้วก็จิกไม่ได้มีอะไรเป็นกันฉันตอนนั้นอายุฮาริตอนอายุ15ฮาริทำอะไรออกมาจีบหรือไงจีบแฟนไงแต่งรถไหมใครเป็นคนโชว์ในช่วงช่างโชว์ของเราชื่อตาชื่อหัวเดียวแล้วตัดสองคนมึงไม่ปรึกษาเลยกูไม่ได้คุยกันแบบนี้นี่ว่าไม่เจอกันบางคนเรียนวิธีนัดแต่ไม่ค่อยถนัดการใช้หินใช่ไหมคือจะได้ฟันรองใช่มันถึงจะตัดขึ้นกับฟันรองถือว่าเก่งนะเก่งจริงแล้วเติ้ลก็ถนัดมือซ้ายหรือมือขวาครับมือซ้ายครับอ๋อซ้ายมือเลยคุณเห็นลูกค้าชอบตัดตรงไหนครับเวลาแบบที่ชอบมาแบบตรงมาตรฐานทั่วไปครับมีไหมว่าลูกค้าแบบน้องดีไซน์ได้เลยมีครับแล้วเราชอบตัดตรงอะไรให้เขาก็บางทีแบบดูตาหัวบางทีก็ถามเขาบ้างว่าแบบชอบท่านไหมตอนนี้เห็นท่านตอนไหนครับเฟิร์นตอนนี้ตรงแล้วก็คิดรายละเอียดอยู่ไหมครับตอนนี้ครับเบอร์อะไรครับนี่คือเบอร์3ครับมันแบบจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บคอยากเลยว่าแล้วนี้เราระวังแผนในอนาคตต่อไปยังไงเกี่ยวกับการเป็นช่างตัดผมเนี่ยจะขยายร้านครับขยายร้านก็ถ้าลูกค้าเยอะก็จะเพิ่มสาขาครับขยายร้านใหม่ถึงเนี่ยบ้านข้างๆเนี่ยเหรอจะตีเป็น2 ห้องอยู่ตรงนี้ครับพอในนี้ไม่นานหรอกเพราะว่านะเดี๋ยวพอเรียนผมหญิงเสร็จนี่น่าจะแป๊บเดียวแหละแล้วก็ได้เพื่อนดีกว่า2 คนเนี่ยสาวกรี๊ดคนไหนมากกว่ากัน
ทั้งคู่ทั้งคู่นะสาวเยอะไหมเยอะเยอะเหรอตายแล้วจะวันวาเลนไทน์แล้วอ่ะเราจะซื้อดอกไม้เขาหรือเขาจะเอาช็อกโกแลตมาให้เราวะที่ผ่านมาเป็นไงวะวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วปีที่แล้วคนนี้ใส่ชิมินเนียนพยออ๋อเหรอโอ้เป็นไงบ้างฟิตแหละสาวฟิตเลยสาวเทียวสาวเทียวแล้วโอ้โหปีที่แล้วยังไม่ดังปีที่แล้วยังไม่ดังใช่ป่ะสาวนี่โอ้เสียใจแล้วตอนเนี้ยชอบผู้หญิงแบบไหนชอบขาวๆชอบสาวๆเหมือนต้องผมเลยสูง160ครับสูง160ชอบขาวสูง160ขึ้นไปขายาวเอาเว้ยมึงจะได้ตรงข้ามหมดนะครับก็ไม่ชอบอะไรแล้วจะได้สิ่งนั้นใช่ไหมครับได้ครับอ่ะงั้นถามเราชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแต้มครับฮะขาวๆดัดฟันครับขาวๆดัดฟันก็แบบคนก่อนเอียนั่นพี่เลยชอบคนตัวเล็กโอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ใช่ป่ะมีลูกค้าแบบมาแกะลายอะไรบ้างนะก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็เราดีไซน์เองหรือว่าก็บางทีลูกค้าแบบบอกลายนะครับก็คือตอนนี้ทำอะไรพวกลายกราฟิกลายเส้นอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นรูปพวกพอร์เทรตรูปแบบที่เป็นรูปร่างนี่ได้ยังคนนี้เขาไปเรียนรูปครับของผมเรียนกราฟิกอ๋อมันไม่ได้ปรึกษากันเลยไม่ได้เตรียมเลยตอนแรกๆที่เขาตัดผมให้เรารู้สึกเฮ้ยไว้ใจปะไว้ใจไว้ใจไว้ใจเลยค่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะก่อนนั้นคือได้รับรู้ข่าวแล้วปกติสองคนเนี่ยมีใครเป็นผู้นำอะไรบ้างแบบผู้นำผู้ตามอะไรเงี้ยหรือว่าสลับกันตลอดกันคนนี้ชอบตามเหรอเดี๋ยวเราผู้นำเคยแบบเดินลูกค้าจีบไหมเคยแล้วเดินมาในจีบคือแบบเขาติดตามผมอยู่แล้วพอเสร็จนิ่งก็พอมาตัดผมเสร็จหลังจากนั้นก็ทักมาตลอดครับเหรอเขามาตัดผมกับผมแล้วเขาลูกค้าก็เป็นผู้ชายเลยครับผู้ชายตัดแล้วถนัดกันไกลหรือปัจจัยเรียบมากกว่ากันพวกนี้ปัตตาเลียนเนาะครับปัตตาเลียนมากกว่าส่วนใหญ่บางทีก็เห็นผมไม่ได้ยาวมากกันผมก็ใช้ปัตตาเลียนด้านบนเลยครับเราอ่ะปัตตาเลียนครับเรียนการเนาะไม่ค่อยปรึกษากันเท่าไหร่นะแล้วมันมีปัญหาในการเลือกอุปกรณ์นะเวลาขนาดมือซ้ายอย่างกันไกลเงี้ยกันไกลมือซ้ายต้องมีกันไกลเฉพาะนะใช่ป่ะใช้ได้หมดเลยเหรออันนี้กันไกลมือไหนครับอันนี้ให้พี่อาจารย์ดูหน่อยมือขวาเลยครับใช่อันนี้คือกรรไกรมือขวาใช่แต่เราถนัดมือซ้ายครับเขาผสมมาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเราใช้ที่แบบมือขวาแต่ตอนเรียนมีทริคไหมในการเวลาในการใช้กรรไกรมือกรรไกรของมือขวาแล้วเราใช้มือซ้ายต่างไม่ครับไม่ก็เหมือนแค่ปกติแล้วเราทำให้มันเป็นเรื่องปกติไปเลยครับยี่สิบหัวเลยเหรอยี่สิบกว่าหัวโอ้ต่อคนเหรอเอาไว้ครับสองคนเยอะมากนะยี่สิบกว่าหัวก็คือหลักๆเป็นการจุบกันในเสาร์อาทิตย์ถูกป่ะเพราะเพื่อนๆเราปิดในตอนนี้จันทร์มาสุกก็เริ่มมาแล้วนะได้เก็บผ่านข้อมูลลูกค้าแบบว่าเฮ้ยลูกค้าเยอะขนาดไหนแม่จดไว้แม่จดไว้อยู่แม่เป็นเมนเจอร์ให้ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับถึงขั้นนอนจัดกันแล้วครับจัดกันแล้วโอ้โหนี่ไปดูที่น้องเขาสลับมือครับแท็กทีมกันมาอีกแล้วอันนี้เป็นน้องอะไรเนี่ยแต้มครับแต้มครับน้องแต้มงงนะนะครับนี่ครับปกติน้องเขาก็ใช้ใบมีดด็อกโก้อยู่แล้วนะครับนี่ด็อกโก้อยู่ที่ร้านต้องบอกว่าใบมีดนี่ใช้แล้วเขาเรียกว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับร้านตัดผมมืออาชีพนะครับผมนะครับและตอนนี้นะครับก็มีนี่รุ่นใหม่นะครับความแพทตินัมต้องบอกว่าคมกริบเลยนะครับโกนนี่หืมหลุดเนียนนะครับมินนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูน้องเขากันกันดีกว่าเนาะว่าจะออกมาเนี๊ยบขนาดไหนนะเอาละครับ
ดิตะตุกดิตะตุกตะกะเด็นตะติตะตะกะตะกะเด็นตะติตะตุกตะกะเด็นตะติตะติมติมนี่ก็คือทรงผมที่เรียกว่าสายพาร์ทนะครับสายพาร์ทครับ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 สายพาร์ทครับสายพาร์ทสายพาร์ทนะครับทีนี้ก็เป็นการตัดด้านข้างโดยแต้มนะครับแล้วก็ตัดด้านบนคือโดยเติ้ลเป็นฟิชลิงกันนั่นเองบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Ben Jameson Thailand Top Market By Me Dog Co Nutrium ครับผมที่จบไปนะครับก็เราก็ได้เห็นฝีมือของน้องเติ้ลและน้องแต้มแล้วนะครับจากร้าน Barber Tips นั่นเองครับทรงผมออกมานี่หล่อเนี๊ยบมากนะครับสำหรับทรงไซส์พาร์ทที่จบไปนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะครับครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับรายการ Top Barber นะครับนี่นะครับ Barber Brain ครับวันนี้ก็มีของขวัญกิฟต์เซตมามอบให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับผมไปเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนจาก Barber Brain Barber Brain ครับผมแล้วมาขอบคุณ Top Market ด้วย Top Market ด้วยครับผมแน่นอนเฟิร์นมีอะไรให้น้องครับนี่เลยจากเจมสันไทยแลนด์เป็นหมวกนะครับแล้วครับบอกว่าสวยนะอันนี้ต้องขอบคุณเจมสันประเทศไทยด้วยนะครับผมสำหรับหมวกเท่ๆอย่างนี้และที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้ก็เป็นใบมีดดอกโคนะครับผมอันนี้มอบให้เลยกิฟต์เซตโอเคกิฟต์เซตนะครับต้องขอบคุณดอกโคประเทศไทยด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวจะให้น้องเติ้ลกับน้องแต้มเนี่ยฝากร้านหน่อยสำหรับบาร์เบอร์ตีนเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็แฟนเพจด้วยร้านอยู่ซอย7กัญญาณวณิชนะครับต้องข้ามเทคนิคหาดใหญ่ครับครับแล้วก็ Facebook นะครับบาร์เบอร์ตีนเลยครับภาษาอังกฤษครับไอ้คืนก็ไอ้ที่ด้วยตรงนี้เลยครับขึ้นตรงนี้เลยไปเลยดีเลยถ้าใครสนใจติดตามผลงานน้องที่แล้วยังไงตัดผมนี่ใครอยากจะผมก็บุ๊กกิ้งกันเข้ามาได้นะครับส่วนรายการ Top Barber นะครับจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการ Top Barber ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับนั่นคือ YouTube ก็คือ Barber Brain TV อีกช่องทางนึงก็คือทาง Facebook Fanpage นะครับส่วนครั้งต่อไปเราจะไปถ่ายใครที่ไหนยังไงติดกระดิ่งรอได้เลยส่วนวันนี้นะครับลากันไปก่อนดีกว่าครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Barber BrainThank you.